โอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเพจนะคะ มาผมตั้งขันหุ่มได้กันเนาะกางร่มได้กันดีร่มอยู่ด้านหลังร่มแต่เราก็กระดึกหัวเห็นง่ายเลยดึกพอเห็นแล้วก็ดีใจอ่ะไม่ใช่ฝนตกหนาวเหมือนกันนะว่าไปมาฝนอ้าวบ่อู้กันกะประมาณเสาร์ที่4เสาร์ที่3อะยังอะยังเนาะสวัสดีนะครับเอาไมค์เปิดอยู่แล้วไฮยีน่าสวัสดีนะครับเหนียวออกไปสวัสดีค่ะเดินออกไปเที่ยวด้านนอกก่อนไปทางซ้ายหน่อยสวัสดีนะครับสวัสดี700ท่านนะคะวันนี้อยู่กับกำนันและหญิงถ่านะคะครับผมกับการตามติดชีวิตพ่อพลายนะครับนะฮะจากที่ไหนกันบ้างทักทายกันได้นะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางฝนตกค่ะครับพระวิรุณได้โปรยปลายลงมาเราก็ยืนตัดสินใจใช่อยู่หน้าออฟฟิศประมาณ1นะคะครับประมาณ1วงเล็บชั่วโมงใช่ว่าจะมาไททองว่าจะมาไลฟ์ได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็มาได้ค่ะครับนะฮะก็เป็นจังหวะดีน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะฝนอันนี้นี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วหรือเปล่ายังต้องรอกระทงก่อนยังจะมีตกมาอยู่อีกใช่ไหมตกมาอีกเพราะว่าวันนี้ตกเยอะมากนะครับที่ศูนย์ช้างนะที่ลำปางตกเยอะมากฮะยังก็ปีว่าใช่แม่นน้องต้องตกเยอะๆก่อนอ้าวครับเพลงเขาก็บอกอยู่ว่าวันเพลงเดือน12วังเพลงเป็นวังเพลงวังเพลงน้ำนองเต็มตลิ่งน้ำนองเต็มตลิ่งนะคะเดี๋ยวขออ่านเม้นหน่อยนะคะวันนี้ไม่มีคุณหมอมานะคะเราก็จะเน้นแบบปาจิงโกะกันนะคะวันนี้เล่นดีดๆเหรอปาจิงโกะนะคะมาเดี๋ยวคุณหมอมาคุณหมออาจจะติดภารกิจอยู่มีวันนี้มีของว่างด้วยนะคะเป็นส้มแล้วก็องุ่นครับผมซาลาเปาก็มีเครื่องว่างซาลาเปาก็มีเครื่องว่างนะครับเดี๋ยวค่อยรับทานเชื่อเหลืองเอาให้นะครับอ๋อเป็นอะไรนะฮะกินไหมฮะเค้กอะไรวะอ๋อค่ะเค้กทำเองนะคะเค้กทำเองเดี๋ยวอ่านเม้นหน่อยนะคะสมุทรสาครเย็นๆค่ะนี่แสดงว่าฝนตกทั่วนะช่วงนี้ใช่นะคะจากเพชรบูรณ์ก็มานะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งโพสต์ไปบอกว่าว่าขอแนะนำที่พักโคราชบุรีรัมย์แล้วก็เพชรบูรณ์ให้หญิงหน่อยพอดีจะไปกับที่บ้านนะคะเพชรบูรณ์ต้องไปอันนี้ช่วงนี้เขาเพิ่งได้มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอันไหนพูดหน่อยสิไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวมันจะยาวนะเรารู้แค่นี้เรื่องของเรื่องแต่ถ้าคือเราชื่นชอบประวัติศาสตร์ใช่ไม่เดี๋ยวพูดเยอะมันจะยาวมันจะลามไปถึงนู่นไม่ได้เนาะเนาะก็ไปเที่ยวแถวนู้นไปเที่ยวแถวนู้นสวัสดีจากราชบุรีนะคะนี่บุรีรัมย์อากาศดีเห็นไหมมีบุรีรัมย์น้องหญิงยิ้มเยอะๆนี่สวยค่ะนี่เอายิ้มห้ำหุบ1 2 3เขียวแห้งเลยเอาเหรออ่ะนะครับไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้เราก็พูดเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงไหนก่อนทำไมนี่ไงกันหน้าเนี่ยอ๋อตัวนี้เหรอมากับแฟนนะครับแฟนชื่อน้องฮารินะครับฮาตารินะฮะอ่ะมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะวันนี้นั่งดูพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็พูดคุยกับเราไปด้วยนะคะครับผมวันนี้พ่อพลายนี่มากับเพื่อนใหม่ของเขาหรือเปล่าเป็นน้องไก่ที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะเพราะว่ามาลู่อันนี้ก็ลู่กล้วยเมื่อสักครู่นี้พี่ลู่นี่คืออะไรเอ่ยที่น้ำเลือดแดงๆหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมลู่เป็น verb ลู่เป็น verb ใช่ลู่เป็น verb ที่แปลว่าแย่งเป็นคำเมืองใช่ไหมแต่ถ้าลู่ที่เป็นคำนามน่ะแปลว่าของกินของอร่อยนี่ไก่นี่มันแบบมีความกลัวใดๆนะไก่กำลังแย่ง
ศักดิ์สุรินทร์ของเราอ่ะเป็นช้างที่นิสัยดีนะคะแบ่งปันนะคะไม่ได้พอพูดว่าแบ่งปันปุ๊บนี่หยิบฟักทองนี่พอพูดแบ่งปันปุ๊บพ่อพายหยิบฟักทองขึ้นมาหยิบหนีกลัวกลัวเป็นลูกกินล่ะน่ะเขามากันเป็นครอบครัวเลยนะครับพ่อพายปกติเนี่ยช้างจะเป็นสัตว์ที่กลัวสัตว์ตัวเล็กๆเนาะอย่างเช่นไก่อย่างเช่นหมาอะไรเงี้ยใช่ไหมตัวเล็กๆหมาแมวอย่างหนูเงี้ยก็จะชอบมีคนถามว่าช้างกลัวหนูไหมอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนเป็นสิ่งอะไรเล็กๆอย่างที่คุณหมอได้บอกเนาะเล็กๆถ้าเวลาวิ่งเข้ามากรับเลยอ่ะใช่ๆอ่ะกินแล้วก็วางไว้เพราะว่าไม่มีใครแย่งแล้วไงไม่มีใครมาแย่งเลยเข้ามานี่เห็นไหมกินฟักทองกับหญ้านะคะใช่ๆนะแกล้มกันไงสลับกันนะครับสลับกินแกล้มนะฮะสำหรับในช่วงของช่วงนี้เนี่ยไหนๆก็จริงๆเป็นโอกาสดีนะฝนตกแล้วก็พี่ควานไม่สามารถที่จะเอาเก้าอี้ไปนั่งอยู่ตรงข้างนอกได้ละมาอยู่ใกล้ๆกับของเราตรงนี้ละเมื่อเช้านี้ออกกำลังกายทำการรักษายังไงบ้างเอ่ยน้องดุ๊กพี่ปิวเมื่อเช้านี้วันนี้ทำอะไรกันบ้างครับวันนี้ทำกายภาพเดินข้าม15นาทีเอาลดจาก30เหลือ15ล้างแผลครับนี่ลองเครื่องเลเซอร์ใหม่ใช้ว่าของเลเซอร์อ๋อวันนี้ได้ลองเครื่องใหม่เป็นเครื่องเลเซอร์ครับผมอ๋อเรียกคุณหมอมาสิคะอธิบายฟังหน่อยเออแล้วก็ไอ้เครื่องกระตุ้นไฟเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าตรงด้านบนตรงหัวไหล่ใช่ไหมก็คือทำทุกอย่างเป็นปกติเหมือนปกติหมดแต่เพิ่มเติมหนึ่งอย่างก็คือเครื่องเลเซอร์เครื่องเลเซอร์ก็คือมีการฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางนะคะ15นาทีนะคะนวดขานวดขาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์30นาทีแล้วก็กระตุ้นหัวไหล่ตรงหัวไหล่เครื่องนั้นนะคะ TMS อะไรนะ GT ก็ติกระตุ้นอ่ะกระตุ้นหัวไหล่10นาทีแล้วก็วันนี้เป็นวันนี้1จุด2จุดครับตรงนี้2จุดแล้วก็มีทดลองเครื่องใหม่ใช่นะฮะเป็นเครื่องเลเซอร์ตรงที่เลเซอร์นี่คือกับตรงแผลด้านหลังใช่ไหมฝั่งขวาฝีใช่ป่ะฝีมั้ยเนาะอ๋ออันนี้เครื่องเลเซอร์นี่เอามารักษาฝีอย่างเดียวเลยอ๋อนึกว่ามาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขากับกล้ามเนื้อไม่ใช่งั้นเดี๋ยวให้คุณหมออ่ะเดี๋ยวให้พี่ต่ายไปเก็บภาพแล้วกันนะคะพรุ่งนี้เนาะดีไหมคะจริงๆแล้วต่ายที่ต่ายลูกนี่คือต่ายจะไปเก็บอ๋อจะไปเก็บภาพแล้วใช่ไหมเอ่ยต้องถามคุณหมอทำไมใจดีจังเลยต่ายเนาะก็ขอเสียงปรบมือกับพี่ต่ายนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะได้ไปเก็บภาพให้นะคะจิตใจช่างผ่องแผ้วรู้พระคุณจังเลยว่าเครื่องเลเซอร์เป็นเครื่องประมาณไหนนะคะว่ามีการใช้งานยังไงเมื่อกี้พี่ปิวบอกว่าใช้ในเรื่องของการรักษาฝีซึ่งก็ยังไม่คอนเฟิร์มพี่ปิวก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวให้คุณหมอมาให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งละกันเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือทางคุณหมอของเราก็จริงๆช่วงนี้ก็มีภารกิจกันเยอะนะในแต่ละส่วนอย่างเช่นของน้องเดียนี่ก็อีกอย่างของคุณหมออีกก็จะมีเรื่องการรักษามีในเรื่องของวิชาการในเรื่องของการทำงานด้วยก็ช่วงนี้ก็จะเกิดนะคุณหมอไม่ว่างนะครับเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรกระพริบเช็ดหน้ากล้องเช็ดกล้องนะครับจริงๆก็จะชวนพี่หมอไปดูที่หยดด้วยอะค่ะแล้วก็พอดีพี่หยดสารห้องทดลองไปหยดกันในห้องทดลองนะมีกล้องจุลทรรศน์นี่เหรอขอนอกเรื่องหน่อยมีใครไปดูมาแล้วบ้างอย่าเพิ่งเล่านะเดี๋ยวกลายเป็นสปอยเขานะเขาให้ฉันสปอยไปเรียบร้อยแล้วอ้าวเหรอสปอยเรียบร้อยสนุกดีอยากไปดูเนี่ยอยากไปดูรอบ2อยู่แต่รอบ2เนี่ยอยากดูระบบ IMAX ที่เชียงใหม่แต่อันนี้ไม่กล้าดูอันนี้กลัวมีคนที่กลัวไม่ต้องกลัวหรอกสนุกสบายเนาะป่อเนาะพ่อก็พ่อบอกว่ากลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินนะครับกลัวได้กินอาหารได้ไม่เยอะนั่งดีๆนี่หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้มาจิกกล้วยของพ่อพายไปแล้วเริ่มมาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็พยายามเรียกเพื่อนเรียกฝูงนะฮะมากันให้เยอะมาเป็น3เป็น4นะครับวันนี้นะครับเนี่ย oh so good morning no good evening good evening ใช่มันมาแพทเทิร์นมาจาก good morning ไงนะ good evening to everybody นะ for today นะ this is the
Halloween days. Right? Now on the 31st of the October. Now today is the special days. Now special day. This is the Halloween days. Now so some of the area is maybe have some kind of like a soft party, and even with the our elephants. One elephant that we just walk past along the way that we come to Steam Live. Somsi. What did you see on her head? อะไรแมงมุมอ่ะ That is the แมงมุม or spider แมงมุมอยู่บนแมงมุมติดเป็นกิฟต์อ่ะไข่ซื่อซื่อขึ้นมาอ่ะอ๋อ because of like is very fancy and is very funny for today our elephants it got decorated kind like the spider and also with the pumpkin the spider is kind like the wishThat the Mahout put it on her head. It's for like the Halloween days. For today, it's have the rainfall in the afternoon, so it make the temperature, it make it cool down, and also it's good with the ply saxurin. Now with a good atmosphere, and also like look at how she happy and he eating the food, and it's many kind of the food is pumpkin, and sharing the ripe banana with those four chicken hen one chicken and the four hens is over there and also it's like today he have the treatment same as the routine to walk to across the obstacle and also have the PMS the machine to stimulate in the muscle that have the problem and also one of the new thing they use the new medical treatment in the abscessesarea at the right side of an elephants นะครับก็มีซับภาษาอังกฤษขึ้นแล้วเราก็จะตัดมาที่ภาษาไทยทันทีนะครับนะก็วันนี้ก็มีในส่วนของการใช้เลเซอร์เนาะฮะนะกับสะโพกทางด้านขวานะครับนี่ต้นกล้วยมาอีกหนึ่งนะครับแต่พ่อพลายบอกว่าขอขยับออกก่อนนะครับสนใจกับย่าอยู่น่าสนใจที่จะกินอยู่กับยาอยู่เดี๋ยวก็กินหมดใช่อากาศเริ่มสะบัดออกเลยไปกินเลยอากาศเริ่มหนาวนะครับอากาศเริ่มหนาวนี่สวัสดีทุกท่านนะครับขาเป็นไงบ้างพี่นะครับพี่โอ๊ตลงมาแล้วนะใช่พี่โอ๊ตโอ๊ตเดินไปไหนพี่โอ๊ตเดินมาเมื่อกี้นี้นะสวัสดีขอบคุณสำหรับดาวที่ส่งมาให้ด้วยนะคะคุณเพ็ญพาร์ค50ดวงส่งมานะคะสวัสดี 1,900 ท่านที่อยู่ด้วยกันณตอนนี้นะคะสวัสดีวันฮาโลวีนคุณนิกนะคะทูเอ้ยนะนะได้ยินเสียงอ่ะวันนี้บักไก่ย่าเนาะใช่กินกินได้เรื่อยๆเลยกินได้เรื่อยๆนี่มีสักสุรินใกล้จะตกมันแล้วใช่ไหมคะพี่ปลิวใกล้ถ่ายรูปยิ้มยิ้มเออนี่นี่ถ้ากล้องหันมาตรงนี้อีกนิดนึงนะเนี่ยจะเห็นความพิปลิวนะครับอย่านะอย่านะกัดเคี้ยวกัดฟันมานะอย่านะนี่พอส่องพอหน้าเนี่ยครับพิปลิวปี่เขาถามว่าสักสุรินใกล้จะตกมันแล้วใช่ไหมการการันตีที่ดีที่สุดก็คือการถามจากเจ้าตัวเลยเนาะไก่ย่อยหรือยังซึ่งเอ๊ะมูทูเคี้ยวอยู่เขาตอบมาไหมอ่ะโอเคค่ะก็เมื่อกี้ที่ถามมานะคะว่าสักสุรินใกล้จะตกมันแล้วใช่ไหมคือตอนนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังค่ะก็คือก็ยังไม่มียังมีน้ำมันตกมาตอนปีเนาะยังช้างในศูนย์เราเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะนะตอนนี้แต่มันน่าจะเป็นช่วงแล้วล่ะที่แต่ละเชือกนี่เขาจะทยอยตกมันกันก็เนาะคือตอนนี้ยังฟังคำสั่งพี่กวางอยู่ใช่ยังเป็นเด็กดีอยู่ยังไม่ดื้อนะคะถ้าวันไหนที่เริ่มดื้อนั่นแหละค่ะใช่เป็นเริ่มระยะแรกใช่ไหมคะใช่เหมือนอย่างที่ควานเขาบอกนี่คือตรงคอเขาจะแข็งใช่ไหมพี่เวลาขยับอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นแล้วแต่เชือกแล้วแต่ตัวแล้วแต่เชือกเราต้องพยายามทายอินคำถามเข้าไปสปินออฟไปหาควานคนนู้นควานคนไหนควานที่อยู่ด้านหลังอ๋อนู่นควานนู่นใช่ไหมเอ่ยตรงนู้นคุณหมอกับคุณหมอมามีใช่ไหมเอ่ยกับพี่ควานกับพี่ควานกับยายบัวคำนะฮะกำลังชื่ออะไรไม่รู้
ตรงนู้นน่าจะล้างแผลถ้าอยู่ทั้งฝั่งขวางขวางนะฝั่งขวารวมกันเป็นขวางไปแล้วฝั่งขวาของน้องช้างนะครับชื่ออย่างไรนะใครสนใจสมัครเป็น FC ไหมครับสุวรรณภูมิค่ะเอกราชสื่อเอกราชสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิฮะเหิมือก่อนใช่เป็นชื่อเอกราชไปเลยชื่อเล่นสิใช่น้องหมึกน้องหมึกพี่มือมือใช่น้องหมึกพี่มือมือนะนะฮะตอนนู้นตรงนู้นคุณหมอมามีนี่น่าจะกำลังล้างแผลอยู่นะครับดูดีๆนะครับเบิ่งดีๆครับเบิ่งดีๆหมอคนไหนครับเบิ่งดีๆเดี๋ยวไม่ใช่หมอมามีเหรอเอาสายสาวหมอมามีสายตาเรามองไม่ค่อยชัดอ๋อแต่ละเอ้าสายตาเฮาสายตาไม่เห็นไม่ชัดหมอยก็หมอฮายหมออ้าอายอะภาษาไทยนี่น่าจะเหมือนกับแปลว่าไม่อะศุลกายอะว่ามงคลเนี่ยต้องแปลว่าไม่แสดงว่าใช่ไหมใช่แสดงว่าฟิกเหมือนคำว่าunstoppable ใช่แสดงว่าหมอไม่อายถ้าอะอายแสดงว่าไม่อายเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวภาษาไทยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการมันเป็นพรีฟิกที่แปลว่าเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าการปฏิเสธการแบบขัดให้มันขัดแย้งอ่ะใช่ไหมเอออย่างเช่นอายคืออายแต่พอมาอะอายคือก็คือไม่อายจริงเหรอไม่ใช่หรอไม่รู้มัวเป็นเหลื่อยมัวจริงๆอายจริงๆหมอชื่ออายก็ได้อืมเจ้าไก่เจ้าไก่แกจะพูดว่าเจ้าไก่ช่างกล้าทำไมรอเรือรอลิงช่วงนี้ควบกล้ำมันดีจังเลยไม่เป็นไรค่ะเจ้าไก่ช่างกล้าหาญมากนะครับใช่กล้าหาญนี่คือกล้าที่จะมาแบ่งกินตรงนี้ก็คือหาร2หาร3หาร4หาร5หาร5ด้วยหารกับพ่อพลายนะครับหาร6เหรอหาร6ก็คือ6คือล้นใช่อันนี้ก็เป็นภาษาคําเมืองใช่มั้ย6เป็น verb ที่แปลว่าวิ่งวิ่งใช่มั้ยมาแต่มาตอนแรกยอมรับเลยว่าฟังไม่รู้ความหมายคุณเล็กบอกว่ากรุงเทพร้อนมากๆค่ะอยากจะชวนคุณเล็กมาเที่ยวหาพ่อพลายที่นี่จังเลยอ่ะเพราะว่าที่นี่อากาศดีนะครับนี่มีโอกาสช่วงวันหยุดคุณเล็กเคยมาหรือยังเอ่ยมาเที่ยวใช่คุณนกถามว่าฝนตกหรือคะตกค่ะตอนนี้แบบปล่อยๆแล้วเนาะเมื่อกี้ตกแบบตกหนักเลยนะใช่ใช่ใช่ก็ทำให้เป็นโอกาสดีที่เราสองคนได้ขี่รถออกมาได้นะครับค่ะตอนแรกก็จะมาได้หรือเปล่าหรือยังไงเนาะเกือบจะโยนเหรียญเสียงเกือบจะโทรบอกต่ายว่ากระต่ายไลฟ์ไปเลยนะก็เลยต้องหยิบขนมในห้องที่ FC ส่งมาให้ก็คือเป็นคุกกี้เสียงทายโคยซูลูฟอจูนพอช่วงนี้เราก็จะอิ่มหลับสำราญนะครับค่ะก็เดี๋ยววันพฤหัสจะมาขอบคุณ FC นะคะเพราะว่าลืมเอาอะไรนะอะไรเอ่ยตัวที่ FC เขียนมาให้อ่ะว่าจะมาขอบคุณแต่เมื่อกี้เนี่ยชุลมุนคำอวยพรใช่ไหมอะไรนะที่ส่งของฝากมาไงครับแล้วก็เมื่อกี้พอดีชุลมุนไงก็เลยแบบฝนมันตกด้วยเนาะเพราะจริงๆวันนี้เราก็ลังเลนะเพราะเมื่อกี้มันตกเยอะมากเลยคุณพี่คำจุนใช่ไหมคะคุณพี่คำจุนน้องเกื้อกูลบอกว่าถ้าพี่ปลิวอยู่จะไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยขอบ่อยไม่ค่อยร้องขอบ่อยหรือเพราะพี่ปิวเอาอาหารอัดให้เต็มที่ไม่ปล่อยโอกาสให้ร้องใช่ไหมเตือกห้องนะนั่นน่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงพี่ปิวจะหันไปถามพ่อพลาย ใช่หรือเปล่าเนาะแต้มห้องเลยเนาะคือแบบเยี่ยวงับเขาทานอาหารตลอดทานอาหารดีนะครับเนี่ยฝนตกวันนี้น้องไก่มาคุ้มกันลีโอไปไหนอ่ะวันนี้ลีโอมันเปียกไปหลายรอบแล้วลีโอไปอบตัวนะฮะนอนอยู่5นาทีเหรอนอนอยู่บนเนี่ยนอนอยู่บนเหรอนี่บนบนนี่นอนบนนี่บนต้นนี่อ๋อวันนี้ FC เข้ามาปวดชกไงขับรถตรงนี้อ่าฮะขึ้นผ่านนี่อยู่ในห้างตัดนี่เนาะมีรถฝนมีรถเปียกหมดเลยลีโอสงสัยลีโอกลัวเป็นหวัดนะลีโอกลัวเป็นหวัดไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วว่ะตอนนี้ใช่ไหมคะอ่ะอัปเดตเรื่องการนอนหน่อยสิคะนอนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ไม่หมายถึงพี่อ่ะนอนกลมหรือเปล่าพอพลายก็นอนปกติเหมือนเดิมค่ะมีกัน
ดิ้นไปดิ้นแล้วก็พี่ปลิวก็นอนโอเคนะบางทีก็ดิ้นไปดิ้นมาบางทีก็มันหนังนี่ไปเป็นหนังคุณหมอจะได้ใช้ไม่ร้อยมีไหนร้อยเอาไปตามท่านเลยอ๋อลืมหยิบมาเนี่ยไวฮือหันเลยเอางวนว่ะเอางวงกอดฟักทองไว้แน่นเฉียวใช่เนี่ยวันนี้อักขระเราแปลกๆกลัวไก่ลูกกลัวไก่จะแย่งนะครับเนี่ยชัดเจนเลยตั้งแต่ลูกแรกละที่พอไก่ไปตรงนั้นปุ๊บยกหนีนะครับนะวันนี้ไม่อึ๊ดเลยหรอยังไม่มีเลยเออที่อยู่ตรงไอ้นู้นน่ะตรงรักษานะนะยังเหมือนจะอู้ตัวแพะเนี่ยแปลงหน้าเหมือนจะอู้ตัวอ่ะคุณกัญญากรบอกว่าลีโอไปตามคุณหมอมาหยอดตามุทุเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมานะครับคุณหมออะไรเอ่ยนั่นเสียงบอกย้ำมาทุกวันนี้ครับวันนี้มีเสียงน้อยฝีที่ก้นหายหรือยังคะยังไม่หายดีเท่าไหร่ค่ะแต่ดีขึ้นมากนะคะดีขึ้นตามลำดับนะคะพี่ปลิวบอกแล้วก็วันนี้เนี่ยมีการใช้เครื่องตัวใหม่เครื่องเลเซอร์นะคะในการรักษาแต่ไม่แน่ใจเพราะเมื่อกี้ถามพี่ปลิวก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องที่ใช้รักษาหรือเปล่าใช่เออเราก็ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเนาะแล้วก็เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวเราต้องไปถามคุณหมอต้องไปเชิญคุณหมอมาอีกทีนึงเดี๋ยวเราอาจจะไปดูก็ได้สักวันนึงแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวเชิญคุณหมอมานั่งอธิบายเนาะนั่งให้ความรู้นั่งให้รายละเอียดใช่ๆเพราะก็ติดภารกิจกันเยอะก็ไม่ได้มาเมื่อช่วงเช้านะครับไม่ได้มาเมื่อช่วงเช้าอันนี้คืออะไรเอ่ยทานใบแล้วก็ต้องทานต้นนะครับถ้าฝนตกช่วงเวลาพ่อพลายนอนหลับกลางคืนเขาสามารถทิ้งตัวนอนบนพื้นเปียกๆหรือว่ายืนหลับคะเวลาฝนตกกลางคืนเวลาฝนตกกลางคืนเนี่ยเขานอนลงไปอย่างนั้นเลยนะนอนได้เลยใช่ไหมใช่ใช่เขานอนลงไปแบบนั้นเลยนอนแล้วก็ฝนก็ตกลงมาเพราะช้างในศูนย์ช้างของเราเนี่ยที่พอเวลาอยู่ที่แหล่งก็จะเป็นแบบนั้นเชือกอื่นๆอย่างกลุ่มน้องสมศรีอย่างอะไรอีกก็เหมือนกันก็จะเป็นการนอนตะแคงแบบนั้นเลยวันนี้มีช้างเชือกหนึ่งนะที่แต่งฮาโลวีนใช่ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะใช่ใช่ใช่น้องสมศรีวันนี้สมศรีแต่งฮาโลวีนนะถ้าใครเห็นในไลฟ์หญิงเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราออกมาครับกำลังจะออกมาไลฟ์เนี่ยพอดีว่าสมศรีเดินผ่านมีการใส่กิฟต์ฮาโลวีนแต่ตอนแรกเราไม่เห็นนะเพราะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะใช่พอหันหน้ามาปุ๊บพอเรียกปุ๊บสมศรีหันมาเอ้าวันนี้สมศรีมาทีมฮาโลวีนค่ะน้องเขาอินเทรนมากเลยใช่เป็นสัตว์อินเทรนนะคะเทรนนิ่งมากคือ FC เขาเยอะนะไปกัดนั่งก้อมทีนี่คือแบบแล้วรู้สึกว่าเออพอพูดกัดนั่งก้อมน้องสมศรีนี่ก็ได้ไปฝากผลงานทางด้านศิลปะไว้ที่นู่นหรือเปล่าใช่ไหมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นไปวาดภาพไว้นะเป็นรูปวาดจากน้องสมศรีนะครับมีการประมูลไหมวันนั้นอะไม่เพราะได้ไปไหมกำนันไปอาทิตย์ที่ผ่านมาหรอไม่ได้ไปวาดนี่คือวาดในกำแพงปูนนะอ๋อเหรอไม่ได้วาดบนกระดาษนะถ้าคนประมูลนี่ต้องทุบกำแพงเอากลับอ๋อเหรอไม่ได้ไปไงแต่รู้แค่ว่ามีวาดภาพเราเห็นในนั้นที่เขานำมาเผยแพร่ในกลุ่มที่ของลำปางนี่แหละก็วาดภาพใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนไปสองเชือกที่เห็นน้องเดียวบอกไปสองเชือกแต่น้องมารีเนี่ยเบี้ยวน้องมารีไม่วาดน้องมารีไม่วาดก็เลยให้สมศรีวาดเชือกเดียวสมศรีก็ได้หมดแหละนะวาดได้หมดตอนนี้มีอะไรกินเนี่ยพ่อพลายมะขามเปียกอ๋อไม่ใช่แค่หญ้าอย่างเดียวแล้วสังเกตมะขามอันนี้มาเป็นแบบเป็นคำๆด้วยนะใครอยากเห็นผลงานครับของสมศรีนะคะไปดูได้ที่กำแพงนะคะ ไม่ใช่กำแพงเพชรนะคะ ที่กำแพงถ้าไปที่นู่นก็ไข่แล้วล่ะกัดนักก้อมนะคะ โอ้จริงหรือว่ากำแพงไปกำแพงเพชรค่ะคุณเรื่องกำแพงเพชรนะคะ คือเล็กสั้นๆกันใช่ไหม ถ้าไปที่นู่นก็อาจจะแบบว่าซื้อช็อกโกแลตชากังราวก็ได้ตอนนี้กำแพงเมืองโบราณไงเมืองชักกังราวนะไก่ตัวนี้ไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะคือพ่อพายหรือเปล่านางเสี่ยงได้แล้วไงพอนางเสี่ยงได้ปุ๊บนางก็อยู่เลยไงอ่า
รู้ว่าเสี่ยงแต่ FC บอกคุณไอซ์บอกว่านางเก่งหลายอย่างนะน้องสมศรีใช่ค่ะฉลาดด้วยใช่ๆใจดีมากความสามารถแล้วก็เข้าหาคนได้แบบไม่เขินอ่ะไม่กลัวจุ๊บส่งอะไรพวกเนี้ยส่งด้วยวันก่อนอาทิตย์ก่อนที่ไปกับหญิงอ่ะจุ๊บหน้า FC จุ๊บแบบจุ๊บไปทั้งเต็มหน้าคืออ้างงวงกำได้หน้าไม่ใช่ตรงแก้มใช่ไหมใช่เต็มไปถึงหน้าเลยอ่ะเต็มหน้าไปเลยจุ๊บทีนึงอ่ะตั้งแต่จมูกตั้งแต่ดั้งลงมาตรงนี้เลยเหรองวงเขาใหญ่นะครับเนาะงวงเขาใหญ่เพจพี่หญิงก็เอาลงละเห็นในเพจนี่เองนะแสดงว่ามีไหนนะคุณข้างบนนี้คุณเห็นมั้ยคนฟานของน้องสมศรีใช่มั้ยฟานของน้องสมศรีคนสวยแห่งปางชื่ออะไรคะชื่อพี่ตั้มค่ะนะคะชื่อพี่ตั้มนะคะกับน้องสมศรีนะครับมาก็จะเจอเขาได้ที่บริเวณห้องเรียนของน้องช้างก็คือถ้ามาถึงเนี่ยก็ไปหาน้องสมศรีได้ก่อนเลยนะครับใช่ครับโชว์ตัวทุกวันเลยเนาะเกือบจะทุกวันถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรถ้าตั้มไม่ได้ไปแบบว่าไปลงหญ้าตายโทษถ้าไม่ได้ไปลงหญ้าไปตัดหญ้าอะไรพวกนี้นะหรือใครอยากอาบน้ำกับน้องสมศรีก็สามารถที่จะมาอาบน้ำกับน้องช้างได้ใช่แล้วก็ถ้าวันนั้นน้องสมศรีมาอาจจะรีเควสก็ได้แต่ก็ต้องอยู่ที่ว่า up on available นะครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าในส่วนของกิจกรรมอาบน้ำกับช้างเนี่ยของเราก็จะมีเนาะเป็น2รอบถ้าอาบในรอบที่เป็นของน้องช้างที่ว่าในชุดที่เป็นห้องเรียนนะก็จะเป็นในช่วงของ10โมง45แล้วก็บ่ายโมง15ก็คือแนะนำให้มาก่อนเวลาสัก15นาทีเนาะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดมะห้อมเหมือนพี่ควานหรือถ้าใครมาก่อนเนี่ยแล้วมาจองอาหารยังไม่หมดอาบน้ำกับช้างนะคะแล้วก็อยากจะไปนู่นไปนี่รบกวนทิ้งเบอร์ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวนัดวันนัดเวลาให้แน่นอนว่าเดี๋ยวจะเจอกันตรงจุดไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยตามหากันขับรถมอเตอร์ไซค์ตามหานักท่องเที่ยวว่าอยู่ไหนเนี่ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันไงเพราะว่ามันอาบในรอบกันเนาะวันนั้นพอตามหาฝรั่งใช่ไหมใช่พอพูดอย่างนี้วันนั้นเราเจอก็คือคุณเขาอะขึ้นรถชัตเทิลบัสแล้วก็ขี่วนออกไปข้างหน้าอีกรอบนึงแล้วก็ขี่กลับเข้ามาแต่แล้วก็เลยไม่ได้นัดเวลาให้แน่นอนว่าต้องเจอกันกี่โมงได้นัดเวลาแน่นอนนัดเวลาคือบ่ายโมงแล้วก็ตรงไหนที่ตรงครัวช้างไทยคือคุณเขาก็กินข้าวอยู่ที่นั่นแหละแต่พอดีคือคงเห็นว่ามีเวลาอีกเยอะอาจจะนั่งขี่รถชัตเทิลบัสกินลมจอยๆอย่างเงี้ยน่ะทีนี้ใกล้เวลาละใกล้เวลาแล้วไงต้องเปลี่ยนชุดใช่ก็คือน่าจะเพลินช้อปปิ้งอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ผ่านได้ด้วยดีแต่สนุกดีฮะก็สนุกดีนะครับนะคะพร้อมกันเลยในอนาคตถ้าทุจะผสมพันธุ์การเลือกคู่ให้ทุพี่ควานจะมีส่วนในการตัดสินใจไหมคะมีไหมอ่ะปกติถ้าเวลาช้างจะผสมพันธุ์ควานช้างจะมีคือส่วนใหญ่ถ้าในศูนย์ช้างของเราก็คือคุณหมอแล้วก็ทางทีมวิจัยนะก็จะมีการไปตรวจเช็คฮอร์โมนของช้างเชือกไหนเชือกไหนอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะพาช้างไปอยู่ด้วยกันเงี้ยบางทีก็คืออย่างช้างตัวเพศผู้ใช่ไหมมาดมฉี่ของเชือกนี้เชือกนี้แบบเนี้ยเขาก็จะมีการเลือกไปแล้วก็มีประมาณเนี้ยหรือว่าถ้าเป็นเชือกไหนที่แบบยังโจโจ้อย่างเงี้ยกับน้องพังอุ้มผางเงี้ยแม่ของใบบุญเงี้ยเขาก็มีลูกด้วยการสิงหามีลูกด้วยการใบบุญใช่ไหมแล้วก็พอถึงระยะที่เขาเป็นสัตว์อีกเขาก็พาไปอยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นเชือกใหม่เราต้องมาดูว่าช้างเพศผู้ตัวนั้นอ่ะโอเคกับเพศเมียตัวนั้นหรือเปล่าซึ่งที่เราเคยไปดูก็คือเราก็จะมีการพาไปอยู่ในป่านี่แหละแล้วก็ให้เขาอยู่ใกล้ๆกันก่อนเพราะว่าเราจะต้องมาดูว่าช้างเขาเกี่ยวพาราศีกันหรือเปล่าเพราะว่าจะมีช้างบางเชือกที่บางทีถ้าเขาไม่พอใจเงี้ยเขาก็มีการเกิดความรุนแรงได้เหมือนกันก็มันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อถ้าช้างเพศเมียอันนี้ไม่ได้หมายถึงพ่อพลายเนาะไม่ได้หมายถึงพ่อพลายพูดถึงรวมๆแต่คืออย่างของพี่ควานในนี้ทั้งของคุณหมอเขาก็จะใช้ในวิธีการเนี้ยเป็นวิธีในการเลือกตัดสินเซตส่วนใหญ่ถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะสอบถามว่าอ่ะนิสัยเขาเป็นยังไงพี่ตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยพี่ควานก็อาจจะมีส่วนในการบอกเล่าตัดสินตรงนั้นออกไปได้แต่ถ้าว่า
เลือกว่าจะผสมกับเชือกนี้เชือกนี้ไอ้ตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นมีนะเพราะส่วนใหญ่คือจากทางทีมวิจัยจากทางทีมคุณหมอเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถตัดสินได้เพราะว่ามันมีผลทางวิทยาศาสตร์ตรงนั้นด้วยไงก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณหมอก็จะเคยเล่าเรื่องเคยแชร์ริ่งให้ฟังแล้วเพราะหลายคนอ่ะ FC หลายท่านก็เชียร์ทั้งใบตองเชียร์ทั้งสมศรีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถูกใจกันหรือเปล่าใช่แต่ถ้าแบบอย่างสมศรีถูกใจเงี้ยแต่ถ้าครอบครัวไม่ถูกใจก็ผสมไม่ได้นั่นแหละต้องให้เขามาอยู่ด้วยกันก่อนหรือว่าต้องดูอย่างที่กำนันบอกว่าต้องให้ทางคุณหมอและทีมวิจัยมาตรวจฮอร์โมนดูก่อนแล้วก็รอให้เขามาอยู่ด้วยกันใช่เพราะบางทีเราจะเห็นคือทางทีมวิจัยเขาจะมาเจาะเลือดไปตรวจไปเช็คอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการเจาะเลือดมาตรวจมาดูเรื่อยๆเพราะว่าอย่างอันนี้คือมันเป็นช้างเลี้ยงอยู่แบบนี้เนาะเขาจะไม่ได้แบบยังอยู่ในป่าที่โรมมิ่งเดินแล้วก็ไปเจอกันอะไรพวกเนี้ยนี่อันนี้เราก็ต้องจัดหาให้เขานะเพราะว่าช้างบางเชือกก็ไม่ได้เกิดในนี้ช้างบางเชือกมีแบ็คกราวด์ที่มาจากที่อื่นประมาณเนี้ยนิสัยเขาหรือความรู้จักความคุ้นเคยเนี่ย เขาอาจจะยังไม่มีมากพออย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เขาค่อยๆเข้าใกล้เข้าใกล้กันฉะนั้นก็ต้องพาสมศรีหรือพาใบตองใช่มาทำความรู้จักกับพรายสัตว์สุรินทร์บ่อยๆใช่ถ้าสมมุติ success at the same time ก็อาจจะลองให้ไปอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่แน่ใจแต่อย่างของพ่อพลายเนี่ยอันนี้ขอตอบว่าไม่ยังไม่รู้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้คือโฟกัสเรื่องการรักษาอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเชือกอื่นที่เรามีการปฏิบัติกับช้างของเราที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะพาไปอยู่ข้างในก่อนเพราะมันจะมีเพศผู้บางเชือกที่เขาไม่โอเคก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็นี่มีถามนะคะจากคุณนิพาพรนะคะถามว่าเมื่อวานแอดกี้นะคะแอดกี้ถามพี่ควานในไลฟ์เมื่อวานว่าน้องอารีนากับน้องเนื้ออุ่นน่าจะท้องหรอตอนนี้คือท้องกับโจโจ้หมดเลยใช่ไหมอาจจะนะครับอาจจะน่าจะเพราะคือเขามีการไปฮันนีมูนกันใช่ เขามีการไปฮันนีมูนกันแล้วก็ทรีซัมหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตายตายเงยขึ้นหรอแบ่งกันไปใช่ไหมใช่แบ่งเวรกันไปแบ่งรอบกันไปใช่ไหมใช่ก็คือให้อารีนาไปก่อนแล้วก็ใช่สลับกันไปเนาะใช่แต่คือทั้งหลายทั้งปวงก็คือเขาจะใช้คำพูดยังไงอ่ะมันก็มีโบ๊บะอ่ะมันก็มีโบ๊บะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมารอดูก่อนเพราะอย่างช้างตั้งท้องคือเขาใช้เวลาเกือบ2ปีใช่ไหมในช่วงแรกๆคือพอเราเห็นแบบนั้นปุ๊บอันนี้มันก็ต้องมาดูว่าติดหรือไม่ติดอีกทีนึงซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยแต่อย่างบางเชือกที่พอขึ้นผสมพันธุ์กันแต่ว่าไม่ได้อะไรกันอันนี้เราก็จะเชื่อได้เลยว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอย่างนี้ไงแต่อันนี้มีการโบ๊บะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะก็เรามาลุ้นกันอีกทีนึงใช่ใช่แล้วก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงตอนพ่อพลาอยู่ศรีลังกาเคยมีผสมพันธุ์มาก่อนไหมคะตามที่คุณหมอได้บอกไปนะคะให้ข้อมูลไปเขาบอกว่าทางศรีลังกาเนี่ยเขาจะไม่ให้ช้างสายพันธุ์อื่นเนี่ยไปผสมช้างใช่ในสายพันธุ์ของศรีลังกาเพราะคุณหมอมาพอดีเลยจะไม่ให้มีผสมพันธุ์กันช้างที่ไปจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ในประเทศเขาอย่างเงี้ยเนาะที่ไม่ใช่ประเทศเขาเพราะว่าช้างเอเชียเนี่ยเออช้างในโลกเนี่ยมี2สายพันธุ์ก็คือช้างแอฟริกากับช้างเอเชียใช่ส่วนช้างเอเชียเนี่ยก็จะมีเข้าได้ไหมคุณหมอดูเข้าได้ไหมสี่อย่างส่วนช้างเอเชียเนี่ยก็จะมีอีก4สายพันธุ์ย่อยเนาะก็จะมีช้างอินเดียศรีลังกาช้างศรีลังกาช้างบอร์เนียวแล้วช้างสุมาตราซึ่งทางศรีลังกาเนี่ยเขาจะไม่ให้ช้างสายพันธุ์ย่อยอื่นๆน่ะมาผสมพันธุ์กับช้างศรีลังกานะคะดังนั้นพ่อพลายไม่ได้ผสมพันธุ์แต่อย่างใดนะคะใช่นี่เพราะคุณหมอมาพอดีเลยเพราะคุณหมอเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อกี้คุยเรื่องผสมพันธุ์อยู่ใช่ไหมใช่ครับคือพอดีมาช้าแล้วสวัสดี FC ทุกท่านก่อนครับผมช้าดีกว่าไม่ช้าสวัสดีครับคือช้างเป็นสัตว์สังคมที่เขาเรียกอะไรเลือกคู่ต้องชอบพอกันถึงจะผสมพันธุ์กันครับเนาะอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราดูสุนัขเนี่ยตัวเมียมันเป็นสัตว์ปุ๊บพอถึงเวลาเป็นสัตว์มันมีฮอร์โมนอะไรปุ๊บตัวผู้มันจะมาลุมเลยครับใครชนะคนนั้นได้ขี่ได้ขึ้นมันก็จะฟัดกันตัวผู้ที่ว่ามาตีมาหอมมาหอนกันเนี่ยคือตัวไหน
ขณะไหนชนะได้ขึ้นก็จะได้ขึ้นเลยแต่ว่าแต่ช้างมันไม่ใช่นะถ้ามันถึงมันเป็นสัตว์ถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบกันมันก็ไม่ให้ขึ้นตัวผู้ก็มีสิทธิ์เลือกตัวเมียตัวเมียก็มีสิทธิ์เลือกตัวผู้ต้องพึงพอใจนะฮะฉะนั้นถึงบอกว่าช้างสัตว์ต่างจากสัตว์ชนิดอื่นครับต้องมีความพึงพอใจจะเป็นคล้ายๆแบบmysterious animal ด้วยไหมครับเนาะเป็นสัตว์ลึกลับอย่างนึงนะผมเคยได้ยินทางที่อาจารย์คนไหนพูดนะผมชอบคำนี้มากเลยเขาแบบจะมีความลึกลับน่าสนใจน่าค้นหาอยู่อย่างนึงเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนสัตว์สังคมชั้นสูงเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงที่เขาเรียกอะไรวงรอบประจำเดือนหรืออะไรไม่ใช่ว่าแบบมันถ้าเทียบกับสัตว์คือวงรอบเป็นสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบถึงรอบจะผสมกับผู้ชายได้หมดเขาต้องมีความพึงพอใจมีความว่าเหมือนจะเลือกคู่เลือกเป็นคู่ชีวิตอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนคนเราใช่เหมือนคนช้างนี่เหมือนคนถ้าเทียบแล้วเหมือนคนก็คือลักษณะนิสัยเหมือนกันคือต้องพึงพอใจกันก่อนถ้าพึงใจก็โบ๊ะบ้าใช่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รู้จะใช้คำพูดไหนไม่มีการจับกลุ่มถุงชนแต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าเราจะจับให้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่พึงพอใจกันก็ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มถุงชนได้แบบนี้นะก็ต้องชอบพอกันก่อนนะช้างเป็นสัตว์โรแมนติกใช่ค่ะต้องมีฮันนีมูนนะใช่พอพูดโรแมนติกปุ๊บเด้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 ลอยมาเลยชายชาหรอชายชาไม่นั่งอยู่บนหน้าเรือแค่คุณหมอตองคะช่วงนี้ได้ไปเยี่ยมน้องกัญญาไหมคะไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าไปล่าสุดก็น่าจะ2สัปดาห์ที่แล้วก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรมันไกลอยู่ต้องบึงกาฬเราอยู่ลำปางเดินทางนี้ก็วันล่าสุดไปมาเมื่อไหร่คะล่าสุดเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วโอ้เมื่อ2สัปดาห์ก็ยังนะประมาณที่แล้วที่นู้นนะเนาะคุณหมอเนาะที่นู้นฮะเป็นไงบ้างคะน้องกัญญาน้องกัญญาก็เค้าเรียกอะไรอ่ะก็แข็งแรงขึ้นกว่าตอนที่เจอครั้งแรกครับคือเดินเร็วขึ้นตอนนี้ถ้าใครเป็น FC น้องกัญญาดูคลิปจะเห็นว่าน้องเดินเร็วขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยก็ดูเค้าแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเทียบกับช้างในอายุเดียวกันช้างในอายุเดียวกันเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเทียบอายุรุ่นนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะฮะครับตอนนี้แอบเปิดเผยความลับนิดนึงพอดีเมื่อคืนคุณหมอที่บึงการก็ไลน์มาบอกว่าครับพอดีเหมือนตอนนี้ได้แม่ลับที่พัทละฟาร์มอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะมันเขาคุยกันแล้วทางพัทละฟาร์มบอกว่ามีช้างตกลูกพอดีแล้วก็ยินดีที่จะให้จะรับน้องกัญญาด้วยใช่พัทละฟาร์มเชียงใหม่นะใช่เชียงใหม่แต่นี้เพิ่งแอบออกมาเล่าเพราะหมอเขาเพิ่งไลน์มาบอกเมื่อคืนแต่ว่าเดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่เขาคุยกันตกลงระหว่างกรมอุทยานกับเจ้าของปางเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาคอนเฟิร์มอีกทีแล้วกันเดี๋ยวข่าวหลุดไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเสียหายว่าปล่อยข่าวลวงอะไรเงี้ยอย่างตอนอย่างเนี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าคือทางพัทละเขายินดีที่จะรับแม่รับเขายินดีที่จะรับให้เป็นแม่รับคืออย่างนี้เจ้าของปางอ่ะยินดีที่จะให้เอาช้างของตัวเองเป็นแม่รับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าเพราะว่ายังไม่รู้ช้างเขาจะรับหรือเปล่าอย่างเนี้ยเรื่องคือเราก็เข้าใจว่าคือช้างอ่ะรับแล้วก็เนี่ยหญิงก็เลยจะถามว่าเขาอยู่คนละที่แต่อ้าวเขายังไม่ได้เจอกันเลยแล้วจะมาเป็นแม่รับได้ยังไงก็คือทางเจ้าของปางเขายินดีแต่สุดท้ายเวลาเลือกแล้วก็อาจจะรับหรือไม่รับอีกเรื่องนึงนะก็คืออยู่ที่อย่างที่บอกช้างเป็นสัตว์สังคมแม่จะรับลูกรับก็ต้องมีความพึงพอใจด้วยเราเคยมีลูกช้างป่าที่ว่าเอามาเข้ากับแม่รับตัวนี้มันไม่รับก็มีนะมันคล้ายกับที่ชื่อคุณชายหรือชื่ออะไรหรือเปล่านะคุณหมอที่ว่าจะมีบุญมีเคยรับที่ว่ามาเลือกต้อง 4-5 เชือกแล้วที่จะไม่เอาอ๋อตอนนั้นรู้สึกจะชื่อมันมีไข่หวานตัวนึงกับบุญหลงตัวนึงครับคือไข่หวานเนี่ยเป็นช้างที่มาจากจังหวัดตากแล้วเหมือนแม่เขาไม่เลี้ยงอ่ะยังไงก็ไม่เลี้ยงกระเหลี่ยงเขาก็เลยให้เรามาเลือกหาคู่ที่นี่หาแม่รับที่นี่ปรากฏว่าเราเลือกอยู่ 3-4 เชือกแม่มันไม่รับนะครับถึงเคยมีลูกแล้วเลี้ยงลูกแล้วมารับตัวพุ่มพวงก็คือสรุปไม่ได้ว่าทฤษฎีว่าเอ้ยแม่รับ
จะต้องเจอลูกช้างจะต้องเลี้ยงตลอดทุกเชือกไม่ใช่เหมือนเราอ่ะเรารักเด็กคนนี้เราไม่รักเด็กคนนั้นอะไรเงี้ยฮะก็มีการเลือกเหมือนกันนะครับนี่แหละเนี้ย FC หลายคนบอกว่าภาวนาให้ไม่รู้คุณแม่เขาชื่อแม่อะไรคะที่ยังไม่ทราบเลยแหละเพิ่งไลน์กันเมื่อคืนแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรเป็นเรื่องแต่หลายคนก็ให้กำลังใจว่าขอให้แม่เขารับน้องเดี๋ยวรอทางคุณหมอทางนั้นเขายืนยันเป็นทางการอีกทีดีกว่าเดี๋ยวผมไปพูดก่อนเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วมันจะไม่ดีฮะเดี๋ยวลองมาลุ้นกันเนาะบนบานสั่งกล่าวกันเต็มที่เลยนะคะแต่จริงๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าเขามีแม่เนี่ยจะดีมากเลยในส่วนจิตใจเขาด้วยเนาะคุณหมอเนาะคือแม่ช้างจะเลี้ยงลูกช้างได้ดีกว่าคนเลี้ยงแน่นอนคนเลี้ยงยังไงก็สู้แม่ไม่ได้เพราะหนึ่งแม่เขามีนมธรรมชาติถ้าเราเลี้ยงเราก็ต้องใช้นมชงเลี้ยงและอีกอันหนึ่งช้างอ่ะเวลาคนเลี้ยงอ่ะโหยมันงานหนักเหมือนเลี้ยงลูกน้อยคนหนึ่งเลยแบบไปไหนไม่ได้เลยนะต้องเฝ้าอยู่เรียกว่ากลางคืนจะต้องนอนเฝ้าอยู่ข้างๆแม้แต่คอกข้างๆเราเนี่ยบางทีตอนช่วงคลอดแรกๆร้องแอ๊หนึ่งก็ต้องตื่นมาป้อนนมแล้วอันนี้คือแม่เขาอยู่นะแล้วเรานึกถ้าแม่ไม่อยู่นี่คือคนเป็นเหมือนแม่ 100% เลยอย่างแม่เขาอยู่ยังแบ่งเบาภาระคนเลี้ยงด้วยอันนี้แบบกลางคืนต้องลุกมาชงนมกันตลอดเลยนะก็น่าเห็นใจคนที่เลี้ยงลูกช้างน้อยนะครับก็ต้องให้กำลังใจเลยเนาะคุณหมอเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแล้วนี่แทบจะไม่ค่อยได้ลาไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าไปอ่ะคือบางทีเนี่ยแค่ไปทำธุระใกล้ๆอ่ะแม่ช้างไอ้ลูกช้างมองมาไม่เห็นนี่ร้องโวยวายแล้วนะไปไหนอะไรเงี้ยฮะไปไหนไม่ได้เลยตามสัญชาตญาณเขาเนาะคุณหมอเนาะถ้าอย่างแม่อยู่เนี่ยคงวิ่งไปหาเลยเนี่ยอย่างรวดเร็วครับมีถามถึงน้องมีนาด้วยคุณหมอพอดีมีนาผมไม่ได้ไปเยี่ยมฮะก็อยู่ไกลเหมือนกันอยู่ไกลอยู่ต้องกับบกคู่ด้วยฮะตัวมีนาผมยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยไปเห็นตัวจริงไม่เคยไปเห็นตัวจริงนะฮะใครอยากให้คุณหมอไปบ้างคะก็ปรบมือมานะก็คือแปะนะฮะแม่พุ่มพวงเป็นแม่ดีเด่นนะคะเป็นแม่รับหลายเชือกเลยใช่ไหมรู้สึกว่าคุณหมอคุณอาจารย์หมอคุณจะเคยบอกว่าเขามียีนมีฮอร์โมนอันนึงที่ว่ามีความเป็นแม่สูงอะใช่สัญชาตญาณฮอร์โมนอะไรนะคุณหมออันนั้นอะผมไม่ทราบว่าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์มันน่าเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเหมือนกับผู้หญิงบางคนที่รักเด็กอะชอบเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้ออย่างพุ่มพวงเนี่ยมันเจอลูกช้างตัวไหนที่ใครไม่เลี้ยงมันรับเลี้ยงหมดทุกตัวเลยนะนะตัวไหนที่ว่าไม่รับเนี่ยแม่พุ่มพวงรับแต่แม่ช้างบางตัวจะเลือกรับลูกที่ตัวเองพึงพอใจเท่านั้นอะไรเงี้ยฮะแต่คือการที่จะการที่จะรับเป็นลูกเนี่ยวิธีการคือยังไงคะคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยแรกๆเราต้องแม่รับเข้าไปยืนก่อนเนาะแล้วเราก็ต้องเอาลูกช้างที่กำพร้าเนี่ยไปเทียบใกล้ๆ เพื่อดูว่าบางตัวมันไม่ชอบมันทำร้ายเลยนะ มันเอางวงดึงหรือเตะหรืออะไรเลยอ่ะ แต่ถ้าเราเทียบใกล้นะถ้าเกิดว่าแม่ช้างมันมีเซนส์อ่ะมันจะรู้เลยมันจะแอะแอะงวงมาเป่ามาดูดมาคอเคียมาก่อน แล้วก็ พอเริ่มติดเนี่ยตอนนี้แยกลูกไปไหนไม่ได้ละ มันจะไม่ยอมเลยนะแต่แรกๆก็คืออาจจะให้เห็นกันก่อนแล้วก็อาจจะต้องมีเหมือนกำแพงไม้หรือลวดนิดนึงเวลาถ้าตัวไม่ชอบลูกสุ่มสี่สุ่มห้าเดินไปบางตัวมันเตะเลยนะเตะแล้วงวงตีงวงตบเลยอะไรเงี้ยฮะอย่างที่บอกก็ต้องจับดูแป๊บนึงแต่ตัวที่ใช่นะมันจะมองแป๊บเดียวมันรู้เลยเซนส์มันใช่อ่ะแบบพุ่มพวงมันเห็นน่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงแหละมันจะอ้อแอะร้องแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดเอางวงไปสัมผัสอะไรมันจะอ่านออกเราก็จะอ่านออกนะฮะอย่างของพุ่มพวงเนี่ยคุณหมอผมแอบจำได้ว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะชอบเลี้ยงลูกช้างแต่ว่าเขาจะเลี้ยงลูกเขาเองด้วยลำแข้งอย่างนี้คือยังไงครับ เธอเป็นเหมือนมีนเกินในบางโมเมนต์รักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเอง อาจจะคิดว่าลูกตัวเองเหมือนของตายแล้วยังไงก็เป็นลูกฉันอะไรอ่ะเหมือนลูกเราชอบเถียงพ่อแม่แต่ไปอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นจะเรียบร้อยหวัดดีอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าฉันไงฉันพ่อแม่ฉันก็รักฉันยังไงฉันก็รักพ่อแม่ฉันก็อาจจะมีดุตวาดบ้างอะไรเงี้ย
แต่จริงๆนะหญิงถาคือฟังจากพี่ควานเล่าคือตลกอ่ะคือกับน้องอลินาใช่ไหมเพราะเป็นลูกเขาอ่ะกับน้องอลินาเองเนี่ยจะแบบเหมือนเลี้ยงด้วยลำแข้งอ่ะแต่จะเชือกอื่นนี่ประคบประงมโจโจ้อ่ะแม่เขาแม่โจโจ้ชื่อพังแสบอ่ะครับรู้เปล่าว่าแม่มันเตะลูกตลอดเลยนะเพราะว่าบางทีมันดูดนมมันก็ไปแกล้งกัดนมแม่แม่โอ้โหก็ยกแข้งอัดใส่เลี้ยงด้วยลำแข้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เห็นบางทีเราคิดว่าไอ้ช้างมันทำร้ายกันอะไรไม่ใช่หรอกบางทีมันเหมือนแม่มันก็มีอารมณ์ดุลูกบ้างลงโทษลูกบ้างอะไรอ่ะเตะดังปาบปาบปาบอะไรเงี้ยอันนี้ดึงฟังดึงดึงฟังเพราะอะไรอันนี้เลยเป็นที่มาที่แบบโจโจ้แข็งแรงหรือเปล่าโจโจ้แข็งแรงใช่เลี้ยงด้วยลำแข้งโดนเลี้ยงด้วยลำแข้งเลยอ่ะคือเล่าเรื่องพุ่มพวงนิดนึงว่าตอนอะไรนะพังคอร์ดตกลูกจำได้ไหมพังคอร์ดตกลูกเอน้อง AI น้อง AI รู้สึกว่าตอนนั้นผู้พวงมาเป็นแม่รับด้วยเพราะว่าพังคอร์ดมันประวัติมันเคยฆ่าลูกตายเพราะมันท้องแรกครับพอมันท้องที่2 AI มันก็เหมือนจะกระทืบลูกอีกเห็นว่าพอเอาแม่ผู้พวงมารับปุ๊บมันรู้ว่าเนี่ยพังคอร์ดชอบทำร้ายลูกมันกันพังคอร์ดออกไปเลยนะฮะแล้วมันก็คว้าไอ้เอมาเลี้ยงแบบอยู่ใต้เต้านมใช่ตำนานที่กระชากโซ่ขาดไหมครับคุณหมอใช่แล้วก็กระชากโซ่ขาดกระชากโซ่ขาดเลยนะอย่างที่เนี้ยแล้วทีเนี้ยพอเว้นจากนั้นสัก 2-3 วันเนี่ยเหมือนจะพยายามเอาพังคอร์ดมาเอาคืนนะคือเหมือนจะเอาลูกAI กลับคืนปรากฏว่าขอจะเอาคืนพวงไม่ยอมเลยจะขอเลี้ยงเป็นลูกจริงๆก็คือไม่ยอมแหละไม่ยอมให้แม่จริงเลี้ยงเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าพังคอร์ดเนี่ยสัญชาตญาณเลี้ยงลูกอาจจะไม่เป็นเพราะเคยฆ่าลูกตัวแรกด้วยก็คือแม่ช้างเขารู้กันเองอยู่แล้วด้วยในสัญชาตญาณเขารู้โดยเซนส์อ่ะเขาก็สุดท้ายเขาก็เลี้ยงจนเพราะ2เชือกนี้เขาก็สนิทกันด้วยนะครับสนิทกันมากที่สุดเลยในศูนย์นะ2เชือกนี้ก็คือ AI เนี่ยเป็นลูกของพังคอร์ดใช่แต่พังคอร์ดเขาเหมือนไม่เลี้ยงทำร้ายลูกแม่พวงเห็นก็เลยกระชากโซ่ขาดกระชากโซ่ขาดไปเอา AI มาเลี้ยงแล้วตอนหลังพังคอร์ดจะขอคืนไม่คืนคุณผมไม่ยอมคืนนะฮะเรื่องเหมือนตำนานเลยนะใช่คือโดยปกติถ้าของเรานี่เราจะให้ช้างที่เป็นเพื่อนกันมาผูกมัดอยู่ใกล้ๆใช่ไหมครับคุณหมอเนาะแต่ถ้าอย่างปางบุญเนี่ยมันจะกินนมได้2ตัวเลยแม่จริงด้วยแม่รับด้วยแม่มันก็จะสลับกันไปคือตำนานพุ่มพวงกระชากโซ่ขาดเนี่ยจำได้คือวันที่คลอดอันนี้วันที่คลอดเพราะว่าบังเอิญวันที่ตกลูกพอดีพุ่มพวงมัดแล้วมันโซ่มันตึงไงแล้วมันเห็นว่าเอ๊ะตกมานี่กลัวพังคอร์ดทำร้ายกระชากโซ่ขาดแล้วเขาไปกันพังคอร์ดออกแล้วก็คว้าเอาลูกแอบ AI เนี่ยมาเลี้ยงแทนดูแลแทนเนี่ยความรักของแม่ความรักแล้ว อย่างเนี้ยค่ะคุณหมอตำนานเรื่องนี้ตอนนี้ทางพัทระฟาร์มเนี่ยเขายินดีที่จะรับตอนนี้ผมยังไม่กล้าพูดอะไรมากเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาพูดดีกว่าเพราะว่าเราแค่ไลน์คุยกันแล้วก็ไม่ได้มีรู้รายละเอียดโอเคได้จะไม่ดีก็ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะคะเดี๋ยวถ้าได้ให้เจ้าภาพเขาเป็นคนพูดเองดีกว่าแล้วก็กรมอุดเขาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ด้วยครับเนาะแต่ถ้ามีแม่รับนี่จะดีมากเลยร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะว่าเห็นมาอย่างเนี่ยพอคุณหมอมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็โอ้ลืมไปเลยว่ามีเรื่องนี้เพราะเมื่อก่อนเคยเล่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาฝึกเป็นควานช้างฟังว่าบุคลิกของช้างที่คุณจะไปอยู่ด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะเล่าให้เขาฟังก่อนคุณเกรซบอกว่าฉันเลี้ยงมาจะมาแย่งมีตบอารมณ์ประมาณนั้นครับคุณเกรซดูแล้วแต่อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตอนที่ผมเคยแอบไปดูที่ปางบุญนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่จะมีช้างชื่อวังทองเนาะแต่ในกลุ่มน่ะเขาไม่มีลูกอยู่ด้วยเพราะลูกเขาเป็นเพศผู้ทั้งหมดแล้วเขาถูกแยกออกมาเลยทำให้เขาว่าเป็นเหมือนผู้หญิงเดียวที่ไม่ได้แบบมีลูกอยู่ข้างในทีนี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบเหมือนเขาพยายามเรียกแทนทองครับให้มาอยู่ด้วยแล้วก็กันออกจากแม่เขาถ้าในกลุ่มกันเองเนี่ยจะมีกรณีแบบนี้เนี่ยจะเหมือนกับคล้ายๆที่พุ่มพวงทำกับคอร์ดไหมครับจะคล้ายกันไหมครับแต่ตัวนั้นคือไม่เคยมีลูกมาก่อนใช่ไหมฮะตัวที่บอกตัวที่บอกเนี่ยมี2ตัวแล้วมีชื่อน้องทองคำกับน้องบูทูอ๋อถ้ามีลูกแล้วเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็อาจจะอยากรับมาดูแลด้วยอะไรเงี้ยครับแต่บางตัวแม่เขาก็หวงอยู่
แต่บางตัวนี่เขาเหมือนเขาดูดเข้าแม่ได้ทั้งสองแม่เลยทั้งแม่รับแม่จริงอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกรณีพุ่มพวงที่ว่าไม่ให้ตัวอื่นมาดูอีกแล้วอะไรเงี้ยจะขอดูตัวเดียวถึงจะเป็นแม่รับพุ่มพวงนี่คือห่วงไว้เลยเนอะห่วงเลยฮะคืออย่างนี้ฮะเรื่องแม่รับเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องกรณีเคสชบาแก้วที่ภูวเหมือนกันทึ่งล้มไปแล้วเนาะเขาก็หาแม่รับได้เหมือนกันนะฮะแม่รับนั้นน่ะมีลูกน้อยแต่ปรากฏว่าพอชบาแก้วไปอ่ะเขาก็ให้กินนมเฉยๆแต่ไม่ได้ติดแบบผูกพันหรือจะเอามาเป็นลูกเข้าใจไหมยอมไม่กินนมเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็แยกออกไปอยู่ตัวเดียวถึงเวลาควานอยากให้กินนมก็เอามากินนมเฉยๆจะไม่ได้รู้สึกว่าติดหรือผูกพันหรือห่วงแบบนั้นก็มีนะฮะแบบนั้นก็มีคือเพราะว่าอาจจะว่าหนึ่งเขาเลี้ยงลูกเขาอยู่แล้วด้วยครับแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเสน่หากับลูกตัวอื่นแต่อย่างพุ่มพวงเคยมีกรณีหนึ่งเหมือนเลี้ยงสองตัวก็มี จำได้ไหมมันชื่อไข่หวานเลี้ยงทีเดียวสองตัวเลยเหมือนว่าถ้ามีลูกตัวอื่นมาเขาก็อยากจะเลี้ยงอีกแต่ว่าแม่มันจะโซมไหมฮะเป็นคุณแม่ที่แบบว่าโอบอ้อมอารีมากจิตใจดีผ่องแผ้วนพคุณมากเลยคุณแม่จริงๆอ่านรู้เวลากลับบ้านรู้เวลาเรียกต้องยอดตากันก่อนยอดตาก่อนคราวนี้ใครมายอดหมอยอดอ่ะวันนี้คุณหมอยอดมาหรือเปล่าวันนี้คุณหมอยอดมายอดตาเราต้องดูดีๆนะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราก็จำชื่อคุณหมอไปผิดไปแล้วเนี่ยใบตองเป็นแม่รับได้มั้ยคะยังไม่เคยลองนะฮะคือช้างที่มีลูกทุกตัวเนี่ยอย่างเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเจอลูกตัวอื่นจะยอมเป็นแม่รับไหมอย่างเหมือนที่บอกอะตอนวนาไอ้ตัวหนึ่งชื่ออะไรนะที่เคยมีลูกแล้วเราเอาช้างไข่หวานมาแล้วมันไม่รับเลย3ตัว3ตัวนั้นก็เคยมีลูกหมดแล้วแต่ก็ไม่รับสักตัวตอนไข่หวานเนาะใช่ยังมารับตัวที่4คือพุ่มพวงเนาะตอนนั้นจำได้อยู่ที่ว่าให้เลือกปุ๊บเชือกนี้ไม่เอาเชือกนี้เด็กเอาแต่แม่ไม่เอาอะไรเงี้ยแบบเพราะจะมีบางกรณีที่เด็กก็ไม่อยู่ด้วยนะก็ไม่อยู่กับทั้งแม่บางตัวแม่อยากรับแต่ลูกก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันซับซ้อนเหมือนกันมันซับซ้อนนะมันต้องเขาเรียกอะไรเหมือนถูกโฉลกกันทั้งคู่อะไรเงี้ยมันถึงจะยอมรับซึ่งกันและกันครับโทษอะไรไม่ได้ยุ่งอปอนี่คือศูนย์ที่ลำปางหรือว่าผาเมืองอันนี้คือที่ลำปางนะครับนะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแต่เราอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะอปอคือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับส่วนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราเนี่ยเป็นสำนักหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชื่อเต็มๆของเราคือสำนักสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์นะคะชื่อใจยาวๆนะครับชื่อใจยาวๆหน่อยนะฮะจริงๆยาวกว่านี้อีกนะใช่ใช่ใช่เอายาวๆเลยไหมเป็นชื่อที่ยกวิทยาฐานะแล้วนี่อปอมีหลายที่นะคะใช่อปอมีหลายที่ที่ดังๆของเราก็นี่เคยไปกันไหมเอ่ยสวนช้างนี่ไม่สวนป่าสวนป่าดอยบ่อหลวงต้องจองกันข้ามปีขนาดพนักงานยังไม่ได้เลยนะคะหลายคนบอกว่าฝากพนักงานจองให้หน่อยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะขนาดพนักงานยังจองไม่ได้เลยใครรู้จักสวนป่าดอยบ่อหลวงเนี่ยสวยมากนะยังไม่เคยไปเลยเคยไปไหมไม่เคยไปก็คือถ้าจองก็คือจองช่วงเดือนธันวาอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ในระหว่างปีนี่คือจองไม่ได้ไม่ว่าจะจองกันเค้าจองกันข้ามปีเลยมันเยอะมากไงคือแบบโทรศัพท์บางคนโทรเข้าเป็น600 1,600 ก็ที่จะบุ๊กกิ้งห้องใช่เค้าบอกกันมาเลยว่าแบบเนี่ยโทรไป600กว่าสายบางคนโทรเป็น 1,300 อะไรเงี้ยคือแบบแย่งกันมากเราได้ยินชื่อบ่อยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปแต่ถ้าไม่ยังไงเนี่ยของเราก็มีที่พักนะฮะถ้าไม่ได้ไปพักดอยบ่อหลวงก็มาพักกับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราได้มาเยี่ยมหาน้องทุเอาน้องทุว่ะ มาเยี่ยมหาพ่อพลายด้วยนะคะแล้วก็น้องๆเชือกอื่นๆด้วยคุณหมอยอดมายอดตาคุณหมอมายอดตานะครับคุณหมอยอดมายอดตานะฮะยังมายอดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนไก่ไข่ไข่ไก่อะไรไข่ขายไข่ไก่พี่สักกะแปะพองกันนี่สวนป่าดอยบ่อหลวงนั่นไงเคยดูรีวิวสวยมากใช่ค่ะสวยมากหญิงยังอยากไปเลยแต่หญิงจองไม่ได้ตอนเนี้ยเราก็ต้องพยายามโทรเข้าไปเรื่อยๆนะขนาดใช้วิชามาหลายอย่างเลยนะรู้จักถึงผอ.สำนักยังไม่ได้เลยขนาดรู้จักถึงผอ.สำนักยังไม่ได้เลยนะคะเขาไม่ให้ค่ะเขาให้แบบ
ไม่มีสิทธิ์ใดๆค่ะไม่มีสิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันอันนี้แสดงว่าเขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวเขาบุ๊กไว้เยอะเป็นที่สนใจเยอะใช่เขาบอกเลยว่าแบบจะพูดรากมากดีมาก็ไม่ได้ค่ะเงี้ยคือแบบตามคิวนี่เลยตามคิวเลิศไหมงั้นเราก็ต้องไปต่อคิวใช่เราก็ต้องไปต่อคิวใช่เราก็ไปต่อคิวเขาไงเออก็ถึงบอกไงว่าพนักงานจองยากได้บางคนนั่งฝากถามว่าเออจองให้หน่อยได้ไหมว่าโอ้ไม่รับปากนะเพราะว่าขนาดพนักงานจองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เคยไปเลยไม่เคยไปด้วยซ้ำเราอยากไปใจจะขาดยังแบบเห่ามีเวลาแล้วแต่ก็ยังแบบไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนี่ได้มาพักช่วงที่เปิดแรกๆค่ะสวยมากโอ้อิจฉาจังเลยอ่ะช่วงแรกๆที่ยังไม่บูมอ่ะเนาะแต่หลังๆพอแบบมีพวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยทิกต็อกเกอร์เข้าแล้วแบบโอ้โหดังเลยอ่ะไปแล้วกลับบ้านค่ะนี่เตรียมกลับบ้านนั่นกลับบ้านแล้วนะคะเราจะส่งทุกกลับบ้านกันนะคะด้านหลังก็ยุบลงเยอะแล้วนะครับสำหรับที่ FC ที่3ถามเมื่อตอนแรกว่าแผลฝีเป็นอย่างไรบ้างเนาะเนี่ยดูเนียนเนียนขึ้นเยอะเนียนขึ้นเนาะคุณหมอเนาะนวลตานะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าฝีหายแล้วขากลับมางอได้ผมว่ามูทูกลับมาเพอร์เฟกต์ได้อีกรอบนึงนะครับเพราะตอนนั้นเราก็ห่วงว่าเขาเป็นหลายอย่างเขาจะกลับมาเหมือนนะมาจะมีสง่าราศีมีความเท่ความหล่อแบบสมบูรณ์แบบเลยตอนนี้พุงๆเขาไม่ธรรมดาเลยนะคุณหมอก็ช่างเมื่อวานเท่าไหร่ 3,000 ช่างเมื่อวานอ่ะ 3,900 เมื่อวานจะไปที่ช่างอ่ะช่างน้ำหนัก 3,910 เลขที่ออกนะคะ3910นะฮะเลขที่ออกนะคะ3910โอเคค่ะตอนนี้4โมงเย็นพอดีเลยนะคะศักดิ์สุรินทร์กลับขึ้นหอนอนแล้วนะฮะใช่ครับกลับแหล่งแล้วกลับแหล่งแล้วต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามกันนะคะตั้งแต่ไลฟ์ของหญิงแล้วนะคะใช่ตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดเนี่ยสู้ตายกันมากเลยจนใช่ตั้งแต่ฝนตกจนฝนหยุดนะคะตอนนี้ 2,400 ท่านนะคะก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณหมอก็มาช่วงท้ายๆมาให้ความรู้ด้วยใช่ก็ได้มาฟังตำนานนะของแม่ช้างเป็นฮีโรอีนได้เลยนะไปช่วยลูกช้างตำนานกระชากโซ่ขาใช่โอ้กระชากอย่างใดก่อนเนาะโซ่ปุดดึงอ่ะแรงแรงเยอะไงแรงเยอะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะทุกการติดตามทุกการแชร์นะคะแล้วก็ที่ส่งดาวมาให้เราด้วยขอบคุณดาวที่ส่งมาขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะครับผมสำหรับวันนี้นะคะมีผู้สนับสนุนรองใจดีไหมเอ่ยมีหรือเปล่านะคะเป็นแป้งธนาคารนะคะแป้งธนาคารนะคะทาแล้วเป็นยังไงทาแล้วก็สิวหายค่ะแต่กลายเป็นผื่นค่ะขอเป็นสิวดีกว่าใครอยากจะใช้ก็ติดต่อไปนะคะเป็นแป้งธนาคารนะคะมันมีตัวเลือกอื่นเลยหรอใช้ดีค่ะใช้แล้วสิวหายนะคะแต่กลายเป็นผื่นนะโอเคค่ะ 4:02 นแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณช่างภาพตากล้องเขาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะคุณหมอมาอีกนะจะพยายามถ้าไม่ติดอะไรนะคะก็ FC ก็ถามหาเยอะเวลาหายไปแอบอ่านคอมเมนต์เขาถามว่าจะติดต่อหมอต๋องได้ทางไหนปกติผมก็ไม่ค่อยเล่น TikTok เลยอะไรก็ไม่เล่นนานๆก็โพสทีก็เลยไม่รู้สงสัยต้องไปหัดเล่น TikTok อะไรเหมือนยิงถาแล้วจะได้ขึ้นนะคลิปอะไรบ่อยๆคุณหมอจะเล่น TikTok แล้วนะนะฮะคุณหมอจะเล่นเตรียมหาดูได้เลยเตรียมหาดูได้เลยนะคุณหมอจะทำคอนเทนต์อะไรเอ่ยนะฮะต้องไปรอดูกันนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกับการไลฟ์พลายศักดิ์สุรินทร์ได้นะคะอีกทีในวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์ซึ่งจะเป็นไลฟ์แต่ภาพนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะในส่วนของDaily Life นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นเนาะแต่วันนี้ต้องขออภัยด้วยพอดีว่าเป็นคิวน้องเดียแต่น้องเดียเนี่ยติดราชการนะคะไปกรุงเทพมีธุระกันหมดเลยช่วงนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับแอดมินทางสตาฟก็ติดภารกิจกันด้วยนะคะต้องขอโทษทุกท่านที่เฝ้ารอเฝ้าติดตามแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาถามอินบ็อกซ์มาสอบถามนะคะก็คือทุกท่านรอที่จะชมเนาะไม่เป็นไรนะคะวันพรุ่งนี้มีแน่นอนพรุ่งนี้เดลี่ไลฟ์ของน้องเฟิร์นถามอีกนิดนึงที่ว่าวันที่2มีดนตรียังมีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งวันที่2พฤหัสใช่ไหมกี่โมงใช่ครับ10:00ถึง10:30นะคะเป็นดนตรีออเคสตรานะคะมาเล่นให้กับน้องช้างฟังนี่วันพฤหัสนี้นะคะเดี๋ยวกำนันไลฟ์สดเนาะใช่ใช่เดี๋ยวจะมีไลฟ์ตอนเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมแล้วก็รอบปกติก็มี
3อะไร3โมงมีมั้ยเหมือนเดิมมีมีรอบเดียวเล่นดนตรีรอบเดียวอ๋อจะเป็นรอบเล่นดนตรีรอบเดียวใช่เล่นดนตรีรอบ10โมงถึง10โมงครึ่งแล้วก็มีไลฟ์ให้ดูด้วยให้ดูด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้มาชมแบบแต่ตอนเย็นก็จะไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะมีรอบเดียวเพราะว่าเขาอยู่ครึ่งวันโอเคได้งั้นเรามาฟังดนตรีต้องเดินสายเนาะไปหลายที่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะพูดอ่ะว่าวลายใหญ่ห่างนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกทีนึงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ